การหมิ่นประมาทก็คืออย่างเช่นว่าเขาว่าเราหรือพูดในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปใส่ความเรากับบุคคลที่3ทำให้เราเสียหายในด้านของชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังแต่ถ้าคำไม่สุภาพคำด่าต่างๆจะเป็นเรื่องของการดูหมิ่นจะไม่ใช่หมิ่นประมาทอาจจะใส่ความต่อหน้าก็ได้หรือไปโพสต์ก็ได้นะครับถือเป็นการใส่ความเหมือนกันเราก็ต้องเตรียมพยานหลักฐานคำพูดต่างๆที่อย่างเช่นเขาไปโพสต์เราก็แคปออกมาว่ามีคำพูดอะไรบ้างที่ทำให้เราเสียหายนะครับซึ่งการฟ้องคดีเนี่ยอาจจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจก็ได้นะครับหรือเราจะฟ้องคดีเองก็ได้ไม่ต้องผ่านพนักงานสอบสวนนะครับเพราะเป็นคดีมีหมายเป็นคดียอมความได้นะครับเป็นคดียอมความได้เพียงแต่ว่าถ้าเราจะแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยต้องแจ้งความภายใน3เดือนหรือฟ้องคดีก็ต้องฟ้องใน3เดือนไม่งั้นขาดอายุความถ้าเกิดว่าเราแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจใช่ไหมฮะหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็จะสอบปากคำแล้วก็ส่งสำนวนไปให้อัยการเป็นไปตามขั้นตอนตำรวจอัยการดูสำนวนคดีถ้าคิดว่าสำนวนพร้อมไม่ต้องสอบเพิ่มเติมอัยการก็จะเสนอฟ้องต่อศาลแต่ถ้าเราฟ้องคดีเองเราก็ไปยื่นฟ้องที่ศาลได้เลยศาลก็จะไต่สวนมูลฟ้องว่าจะรับคดีหรือไม่รับคดีฟ้องคดีเองก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ทนายครับใช้ทนายเป็นคนร่างฟ้องให้อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนจริงไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงหรอกครับเราแค่รู้สึกว่าเราเสียหายจากคำพูดของเขาที่ไปพูดกับคนอื่นนะฮะเราก็เป็นผู้เสียหายแล้วครับเพียงแต่ว่าดาราเนี่ยเขามีชื่อเสียงทางสังคมอยู่แล้วการพิสูจน์ว่าเสียหายเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนกว่าเท่านั้นเอง